ิทธิพลพายุไต้ฝุ่นเตี้ยนหมู่ได้ส่งผลให้ขณะนี้สภาพโดยรวมทั่วทั้งจังหวัดน่านได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะแล้วก็ต่อเนื่องทีเดียวทำให้น้ำในลำห้วยแม่น้ำสาขาได้เพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะโดยที่อำเภอปัวลำน้ำห้วยบัวนะคะได้เพิ่มปริมาณแล้วก็ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในตำบลศิลาเพชรอำเภอปัวที่บ้านนาคำบ้านน้ำตกและบ้านดอนสายทองราษฎรได้รับความเดือดร้อนหลายหลังคาเรือนทีเดียวค่ะโดยเฉพาะที่บ้านของนายทวีปและนางพวงเพ็ญอยู่สุนนะคะบ้านนาคำหมู่ที่1ตำบลศิลาเพชรอำเภอปัวน้ำป่าเนี่ยไหลหลากเข้ามาพร้อมกับดินโคลนทะลักข้ามถนนแล้วก็กระแสน้ำเชี่ยวแรงทีเดียวนะคะซัดเข้าไปในตัวบ้านรั้วบ้านนี่พังระเนระนาดเลยล่ะค่ะข้าวของเครื่องใช้ในบ้านก็เสียหายด้วยและแรงน้ำก็ยังได้ซัดรถยนต์2คันซึ่งเป็นรถเก๋งแล้วก็รถกระบะได้รับความเสียหายไปด้วยค่ะรวมไปถึงบ่อเลี้ยงปลาอีก1บ่ออันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะน้ำท่วมมิดทีเดียวค่ะจากนั้นเนี่ยก็ยังมีรายงานเรื่องดินสไลด์ด้วยนะคะในพื้นที่ถนนสายภูคาบ่อเกลือบริเวณกิโลเมตรที่25บ้านน้ำดั้นตำบลภูคาก็มีการปิดเส้นทางการจราจรรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยขณะนี้นั้นต้องเฝ้าติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดทีเดียวค่ะเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและปริมาณน้ำมาจากลำน้ำสาขาหลายเส้นทางเนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีการคำนวณมวลน้ำจากจุดวัดน้ำสถานีต่างๆค่ะเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้ทันท่วงทีค่ะขณะที่จังหวัดลำปางนะครับสมาคมกู้ภัยวังเหนือครับก็ได้โพสต์ภาพแล้วก็คลิปวิดีโอพร้อมข้อความนะครับระบุถึงเหตุการณ์ระทึกวินาทีสะพานข้ามแม่น้ำวังหมู่ที่7ตำบลวังซ้ายอำเภอวังเหนือโอ้โหสุดตัวผมลุกเลยครับนี่ถ้ามีรถผ่านช่วงนี้พอดีนะก็ตกลงไปในน้ำแน่ๆล่ะฮะค่ะซึ่งภาพที่เห็นนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำวังครับถูกกระแสน้ำตัดขาดออกเป็น2ท่อนเนื่องจากเกิดฝนตกหนักมากแล้วก็ติดต่อกันนานนะครับทำให้น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบนยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงครับซึ่งเป็นเขาสูงที่เชื่อมต่อจังหวัดเชียงรายพะเยาแล้วก็ลำปางน้ำป่าได้ไหลหลากมาตามลำห้วยสาขาของแม่น้ำวังนะครับก่อนไหลลงสู่แม่น้ำวังสถานการณ์น้ำล่าสุดก็ยังไม่ได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรนะครับมีเพียงไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านใน2หมู่บ้านของอำเภอของตำบลวังซ้ายอำเภอวังเหนือเท่านั้นครับก็โอ้ไม่รู้จะสัญจรกันยังไงนะใช่ค่ะก็ต้องรอให้สถานการณ์น้ำดีขึ้นก่อนนะถึงจะต้องสร้างแต่ว่าก่อนที่เขาจะพังนี่เขาก็เหมือนมีซุดๆลงไปก่อนหน้านะครับเป็นสัญญาณเตือนอ่ะว่าอย่าเพิ่งใช้ตอนนี้อะไรอย่างนี้นะฮะก็คงไม่มีใครเป็นอะไรมีผู้เก็บภาพนี้มาฝากได้นะคะจากจังหวัดน่านนะคะลำปางอันนี้ไปดูที่พิจิตรกันบ้างค่ะนางชัตรพรราชดุษฎีนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและนายสมยศแสงมณีผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะเขาก็ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อที่จะไปดูสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำยมที่บริเวณหน้าวัดรังนกตำบลรังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรค่ะซึ่งพบว่าวันนี้เนี่ยน้ำไหลมาจากจังหวัดสุโขทัยนะคะเข้าสู่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ไหลต่อมาเข้าแม่น้ำยมในเขตของพิจิตรนะคะเริ่มมีปริมาณสูงขึ้นแล้วค่ะโดยพบว่าวันนี้ระดับน้ำนั้นสูงขึ้น15เซนติเมตรแต่ก็ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตลิ่งถึง3เมตรเศษนะคะซึ่งยังรับน้ำได้อีกจำนวนมากส่วนแนวทางรับในการรับมือเนี่ยนะคะก็ได้ให้ผู้นำชุมชนเนี่ยมีการประกาศเตือนให้ชาวบ้านขนย้ายสิ่งของไว้ในที่สูงพร้อมแล้วค่ะมั่นใจว่าปริมาณน้ำที่ไหลมาในขณะนี้เนี่ยยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ค่ะส่วนที่สุโขทัยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยครับนายปิติแก้วสลับสีได้ลงพื้นที่ตรวจบริเวณแนวบิ๊กแบ็คครับที่ทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีนั้นได้นำมาวางเรียงเป็นแนวกั้นน้ำยมนะครับซึ่งก็กั้นไว้กันน้ำล้นตลิ่งครับบริเวณถนนประเวศนครชุมชนเลอไทยตำบลธานีอำเภอเมืองสุโขทัยครับหลังมีข่าวว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีน้ำท่วมและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบก็พบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นน้ำไม่ได้ท่วมนะครับเป็นเพียงน้ำรั่วซึมจากแนวกั้นเท่านั้นจึงได้สั่งการให้ทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีนำกระสอบทรายครับมาวางกั้นรอบนอกของจุดรั่วซึมของน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็
จุดที่มีท่อระบายน้ำด้วยที่จะมีน้ำผุดออกมาตามท่อเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะแล้วก็เตรียมพร้อมในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกลงสู่แม่น้ำได้นะครับซึ่งก็ผลเป็นที่น่าพอใจครับทำให้ชาวบ้านที่อาศัยบริเวณบิ๊กแบ็กนั้นเกิดความมั่นใจมากขึ้นนั่นเองว่าน้ำจะไม่ท่วมมาค่ะครับก็ซึ่งในส่วนของพ่อเมืองนะคะของจังหวัดสุโขทัยคุณปิติเนี่ยค่ะก็บอกว่าน้ำจากแม่น้ำยมที่มีปริมาณมากในครั้งนี้เนี่ยนะคะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแต่อย่างใดนะโดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ยังสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยได้อย่างปลอดภัยค่ะ